สวัสดีค่ะที่แม่พูดไว้อ่ะไม่มีผิดหรอกที่บางสาวตรงสมุทรปราการพวกพม่าจัดคอนเสิร์ตระดมทุนก็เอาเงินไปต่อต้านหนึ่งออนไลน์เนี่ยดูเด็ดพวกนี้ภายต่อความมั่นคงไอ้พวกผู้มีอำนาจทั้งหลายคิดไม่เป็นหรือไม่มีสมองเหรอมีผู้ว่าสมุทรปราการสั่งให้ยกเลิกคอนเสิร์ตเพราะมันตะก้างโกหกหน่วยราชการว่ามันจะจัดงานแต่งงานชาติพันธุ์ขอใช้เครื่องขยายเสียงดูความเร็วของมันดูความเจ้าเล่ห์ของพวกพม่ามาอาศัยบ้านเมืองเรานะไอ้เปรตฐานายกมันบอกว่ารัสเซียจะมาประเทศไทย1 ล้านคนมันบอกมันจะรีบเอาเครื่องบินไปรับที่มอสโกพ่อมึงตายไอ้สัตว์จะดีกับมึงไงมึงทำบ้านขายพวกมันมาซื้อบ้านมึงคอนโดมึงรวยเป็นแสนล้านพอบ้านเมืองถูกมันยึดไปเป็นเมืองขึ้นมึงก็หอบเงินไปอยู่ต่างประเทศไปเสวยสุขมึงคิดถึงประชาชนอย่างพวกกู70 ล้านคนน่ะจะอยู่ยังไงไอ้สัตว์เมื่อวานนักข่าวไปถามมันไงมันบอกจะเอาเครื่องบินไปรับที่มอสโกเลยไอ้เจ็ดถามพูดเองดูความเร็วของมันถึงอาหารที่เหลือประหยัดไงมึงอ่ะแกงกะหรี่เนื้อที่3 อาทิตย์แล้วอันนี้2 อาทิตย์แล้วผัดกะเพราเนื้อแล้วก็มีหมูกรอบมันแข็งเป็นก้อนหินก็เทรวมลงไปเลยหมูกรอบคั่วพริกเกลือไงรัสเซียจะมา1 ล้านคนมันชอบมันจะได้ให้รัสเซียมาซื้อบ้านมันซื้อคอนโดมันแล้วมันรวยเป็นแสนล้านจากคนไทยต้องกลายเป็นชี้ชาติรัสเซียชี้ชาติพม่าชี้ชาติจีนทางรัฐบาลมันไม่สนใจไปเศรษฐามันทำบ้านขายมันทำบ้านขายทำบ้านทำคอนโดขายไงแล้วลูกค้ามันก็คือพวกรัสเซียแต่ทางภาคใต้พัทยาภูเก็ตถ้ามันให้ล้านคนเข้ามาซื้อบ้านมันก็ได้เงินเป็นแสนล้านเลยนโยบายที่มันเข้ามาเนี่ยนโยบายเอื้อธุรกิจมันไงแต่พวกเราอะต้องเป็นที่ข้ารัสเซียเผลอๆถ้ามันไม่อยู่ตอนนี้1 ล้านคนที่ปลูกเกิดจะมาอีก1 ล้านคนมันแข็งข้อขึ้นมามันก็จะประกาศเป็นรัฐอิสระเป็นรัฐอิสระของมันเลยเหมือนกับพม่าตอนนี้เนี่ยที่มีกลุ่มชนชาติพันธุ์รบกับรัฐบาลพม่ามีอ่องรา
แล้วปรากฏว่ามันยึดมันชนะนะมันยึดเมืองไปตั้ง40เมืองขนาดอย่างนี้นะมันมาอาศัยประเทศไทยอยู่แล้วพวกพ่อแม่มันเหี้ยแหละจัดคอนเสิร์ตเลยอะระดมทุนเพื่อจะไปให้กลุ่มชาติพันธุ์สู้กับมินออนไลน์มันเป็นการทัดศึกเข้าบ้างเห็นไหมสิ่งที่แม่พูดแม่พูดยังไม่ถึง3วันเลยมันจัดคอนเสิร์ตความเร็วของพวกมันมันจัดคอนเสิร์ตดูความเร็วของพวกมันคนไทยทั้งประเทศนะยังเฉยเมยไม่สนใจโดยเฉพาะสื่อใหญ่ๆแต่อย่างว่าล่ะสื่อใหญ่ๆมันก็เจ๊งหมดมันก็ต้องเอาปากท้องไว้ก่อนเอาเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าดิจิตอลค่าใช้จ่ายมันเยอะเจ๊งกันหมดก็ต้องอาศัยเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยอันนี้รีบเอาไปแช่เดี๋ยวมันเสียอากาศมันร้อนแล้วก็เราจะได้กินอีกมื้อหนึ่งประหยัดไงก็อาหารหลายๆอย่างแล้วก็เทรวมกันแช่ช่องฟิตเพราะว่าแม่มีตู้เย็นเนี่ยไม่สู้อ่ะแช่แข็งได้ทั้งใบถ้าว่าเราไว้ในอุณหภูมิปกติเนี่ยมันจะ2ชั่วโมงมันจะเน่าเกือบแม่ก็ใส่ถุงอย่างนี้เราก็ได้ประทังชีวิตไปอีกมื้อหนึ่งไงพรุ่งนี้เราจะได้ไม่ต้องไปซื้ออะไรกินสั่งพี่แขกมาก็ต้องมี300นะค่ารถ50รวมเป็น300แต่ว่าพี่แขกร้านกันข้าวเขาก็แถมให้แม่ทุกครั้งอ่ะเขาแถมให้แม่ทุกครั้งตากล้องก็รับราชการก็เงินเดือนน้อยไม่พอเลยไม่มีเงินจะจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าลูกจ้างเพราะมันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันบอกว่าหน้าแล้งหญ้าไม่ขึ้นมันต้องซื้อฟางให้วัวควายกินเดี๋ยวนี้รีบเอาไปแช่ก่อนคุณผู้ชมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเน่าหมดเราจะได้เก็บไว้กินพรุ่งนี้ประหยัดไปอีกมื้อหนึ่ง300แม่รู้จักคุณค่าเงินอีพวกที่มาคอมเมนต์ด่าเนี่ยมันไม่รู้ข้อจริงเราอ่ะเป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจไม่เหมือนอีบุฟเฟ่ญี่ปุ่นนั่นโอ้โหรวยจะตายหายังมาเอาเปรียบเราตะลึงนึงก็ไม่เคยให้เราจะให้เราไปทำฟรีตลอดคนยิ่งรวยยิ่งใจแคบยิ่งเห็นแก่ตัวเหมือนในเศรษฐาเนี่ยเข้ามานโยบายต่างๆของมันนะก็เอื้อธุรกิจมันไม่ได้ทำเพื่อประชาชนนะเอื้อธุรกิจมันเ
แม่ลงพื้นที่ไปนะตามตลาดนะต่างๆเขาเจ๊งกันหมดเนี่ยขายไม่ดีเงียบแบบเจ๊งกันหมดเลยขายไม่ดีกันจริงเอามาแช่ตู้เย็นมันจะได้ไม่เสียพรุ่งนี้กินได้อีกมื้อหนึ่งรีบมาแช่ก่อนอากาศมันร้อนถ้าเรารอจนไลฟ์สดให้มาแช่นะมันก็จะเน่าไงแล้วเรากินแล้วอาหารเป็นพิษเป็นอันตรายกับตัวเราด้วยนี่อันนี้เราต้มแม่นั้นต้มขาดไก่ต้มขาดไก่ต้มขาดไก่ต้มขาไก่วันนั้นก็แถมมาไงแล้วแม่กินเหลืองไงอันนี้ต้องแช่แล้วไม่รู้อะไรต้มขาไก่แม่ก็ผสมกับแกงจืดไข่น้ำที่กินเหลือเนาะเพราะว่ากะทิอ่ะถ้าเราอุ่นแล้วเราไม่ผสมน้ำหน่อยมันจะข้นกินไม่ได้เลยไมโครเวฟนะต้มขาไก่ให้คุณผู้ชมดูว่าจะแบบช้อนกินให้คุณผู้ชมดูนี่กูจักรพันเนี่ยเห็นแล้วยังกูจักรพันสีม่วงมีหลายตัวนะคะแม่ซื้อมาเพราะว่าผ้าพวกนี้มันใส่สบายไงคือแม่ใส่แล้วมันไม่ร้อนมันใส่สบายแม่ก็เลยซื้อมาหลายตัวแต่ตอนนี้ประหยัดเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีตั้งแต่หลังปีใหม่มานะมันอย่างคนไทยอ่ะเงินหมดแล้วเที่ยวจนหมดใช้จนหมดนี่ให้คุณผู้ชมดูต้มขาไก่ผสมกับน้ำแกงไข่น้ำเพื่อให้มันไม่ข้นเกินไปนี่ไงให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนี่เห็นไหมคะต้มขาไก่เป็นของกินเหลือกินเหลือเมื่อวันศุกร์ไงแล้วเราก็แช่ตู้เย็นช่องฟิตเลยเพราะตู้เย็นฉันฟิต3ใบเลยแบบของมิซูอ่ะอย่างดีอร่อยเนี่ยอร่อยพอดี
มันอร่อยแล้วต้มขาก่อนต้มขาไก่คุณผู้ชมอร่อยมาให้คุณผู้ชมดูเห็นไหมเห็นไหมต้มขาไก่เนี่ยเราก็กินได้อีกมื้อหนึ่งประหยัดไงประหยัดเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าไอ้เศรษฐามาปุ๊บอ่ะมันเนี่ยไม่ได้แก้ไขนโยบายให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมันทำแต่นโยบายให้คอนโดและบ้านที่มันสร้างขายดีไงเช่นแบบจะเอาเครื่องบินไปรับรัสเซีย1 ล้านคนแต่ชาวบ้านน่ะที่อยู่ในชุมชนต่างๆที่ทำของออกมาขายอ่ะขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อเจ๊งกันหมด ตามต่างจังหวัดที่เป็นเมืองรองอ่ะเจ๊งกันหมดรัสเซียมามันก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่ภูเก็ตหมดมันไม่เอาที่อื่นเลยมันจะยึดภูเก็ตของมันเป็นเอกราชรัฐอิสระคือมันจะยึดภูเก็ตเป็นรัฐอิสระเลยรัสเซียไงพวกพม่าก็จะมายึดเมืองหลวงของไทยเนี่ยเป็นรัฐอิสระดูสิว่ามันกล้าขนาดไหนมันกล้าถึงขนาดที่ว่ากล้าถึงขนาดที่ว่าจัดคอนเสิร์ตอ่ะระดมทุนเพื่อที่จะไปให้กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยไปซื้ออาวุธสู้กับมินอินหม่องลายดูว่าพม่ามันเลวขนาดนี่จัดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านแอร์เองที่บางเสาธงใช้บัตรไปเงิน300 กว่าบาทแต่มันไปหลอกเจ้าหน้าที่ว่าจะขอใช้เครื่องเสียงจัดงานแต่งงานกลุ่มชาติพันธุ์มันโกหกตอแหลไงตอนนี้ผู้ว่าจังหวัดสมุทรปราการสั่งแล้วบอกว่าให้ดูความเคลื่อนไหวของไอ้พวกนี้เนี่ยเพราะมันจะชักศึกเข้าบ้านไงสิ่งที่แม่พูดเห็นไหมสิ่งนี้สำคัญพวกนี้น่ากลัวทำลายความมั่นคงพวกทหารมันไม่สนใจมันไม่สนใจว่าใครคือทำลายความมั่นคงเนี่ยแท้จริงนี่คุณผู้ชมชามะนาวเรากินอาหารทั้งหมดลงไปนะมันต้องกินอันนี้ช่วยในการขับถ่ายช่วยในการยศลดกรดกระเพาะอาหารช่วยในการย่อยอาหารสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่นี่ค่ะอ๋อหนึ่งมี12ชงได้10 แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชื้อไม่ได้ผสมแป้งรับประทานแล้วจะทำให้ปากหายเหมือนเหงือกไม่อักเสบละฟันขาวล้างกระพุ้งแก้มช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกรดในกระเพาะอาหารบำรุงผิวมีวิตามินอีวิตามินบีวิตามินซีและแคลเซียมช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจทำให้ไม่ตีบไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทำให้ไม่ตีบไม่ตันไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็ช่วยรับประทาน10 ห่อ 100-200 แก้ว1 เดือนน้ำหนักลง10 กิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงเป็นไฟเบอร์รสชามะนาว6 ห่อ 3,000ไม่ขายแค่พันเดียวชงได้62-60 แก้วมีออยอนะคะ3,000ไม่ขายแค่พันเดียว3,000ไม่ขายแค่พันเดียวรสชาติอร่อยดื่มแทนน้ำได้ทั้งวันเลยอร่อยมากเนี่ยแม่ก็เติมน้ำแข็งทั้งวันเลยหรือเติมไปจนถึงเย็นเลยคุณผู้ชมเนี่ยเติมไปจนถึงเย็นเลยเนี่ยเห็นไหมคะเติมน้ำแข็งทั้งวันดื่มแทนน้ำทั้งวันแก้วนี้500 มล. นะ
เนี่ยคุณผู้ชมดูดิตอนนี้ชาวบ้านน่ะลำบากกันทั้งประเทศเศรษฐาไม่สนใจสนใจแต่จะออกนโยบายให้มันขายบ้านขายดีเพราะว่ามันสร้างบ้านสร้างคอนโดมาเนี่ยคนจีนเนี่ยคนรัสเซียมาเหมาทั้งอาคารเลยเหมาทั้งหมู่บ้านเลยอันนี้แหละเป็นภัยต่อความมั่นคงเพราะอะไรเพราะพวกนี้มันจะเข้ามาอยู่ต่อไปอ่ะพวกเราอ่ะจะไม่มีที่อยู่อาศัยพวกเราต้องเช่ามันอยู่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะบ้านมันแพงพวกนี้มาซื้ออ่ะคนที่รวยคือใครเศรษฐากับลูกสาวทักษิณ SCS ลูกสาวทักษิณคนโตทำบ้านขายอันนี้ที่ซื้อมาจากเกาะเกตเสือหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้แช่ตู้เย็นนะแช่ไว้ในห้องนั้นอ่ะกลัวมันเสียอันนี้สวยน่ากินเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เป็นขนมชั้นนะเนี่ยเป็นขนมชั้นนะเนี่ยอันนี้20 บาทซื้อที่ตลาดวัฒนธรรมท่าน้ำปากเก็บคิดดูเด็กเนี่ยอันนี้แหละชาวบ้านเนี่ยเศรษฐาลงไปดูบ้างหรือเปล่าว่าชาวบ้านที่เขาขายอยู่ตามชุมชนอ่ะไม่มีคนเลยเงียบผีหลอกเลยรถจะวิ่งยังไม่มีเลยเศรษฐารู้หรือเปล่าเศรษฐามาเนี่ย5 เดือนแล้วเศรษฐกิจที่หายไวบอดดีแต่บ้านมันทำบ้านขายดีกับลูกสาวทักษิณรวยไม่กี่สกุลแต่พวกเราตายเนี่ย20 บาทเขาขายเฉพาะเสาที่ตลาดวัฒนธรรมท่าน้ำปักเก็บนั่งเรือไปฝั่งตรงข้ามได้คือเกาะเก็บแล้วก็รัฐบาลเนี่ยต้องสั่งให้เรือเนี่ยอย่าไปสิ้นสุดแค่วัดสนามเหนือต้องไปที่ท่าผ่านท่าน้ำปักเก็บด้วยมันเงินมันจะได้สะพัดฝากเศรษฐาไปคิดฝากผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีไปคิดฝากไปคิดฉันไปแค่วันเดียวฉันยังมีไอเดียเลยเงินมันจะได้สะพัดไปถึงปากเกิดเกาะเกิดเพื่อคนจะได้ไปเที่ยวเยอะเพราะว่าสนามเหนือมันใจแคบมันไม่ให้คนเข้าไปจอดรถในวัดคนที่บริการจอดรถจะนักเลงมาเตียขนาดฉันเป็นคนดังมันยังจะมาตีตะกล้องจนฉันต้องไปหลบในรถล็อกประตูเปิดแอร์แล้วโทรเรียกตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดตำรวจน่ารักมากเลยเป็นรองผู้กำกับเลยนะรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนเนี่ยเอารถยนต์มา1 คันมอเตอร์ไซค์1 คันตำรวจ4 คนมาจับมันเลยนะโอ้โหนี่แหละที่ทำให้แม่ค้าเกาะเกร็ดกบฏครับเดี๋ยวนี้เกาะเกร็ดคนมาเที่ยวน้อยเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะก็มันไปลำบากก็ฉันเจอเลยที่วัดสนามเหนือเพราะฉะนั้นก็ฝากผู้ว่านนทบุรีนายกเทศมนตรีปากเกร็ดแล้วก็รัฐบาลเศรษฐาเดี๋ยวนี้มันไปต่างจังหวัดนี่มันจะมีไอ้อนุทินดูแลใช่ไหมกระทรวงมหาดไทยอ่ะไปทำให้คนสามารถขึ้นเรือที่ท่าน้ำปากเกร็ดได้เงินมันจะได้สะพัดปากเกร็ด
คนจะได้ไปเกาะเก็ดสะดวกสบายให้เพิ่มอีกท่าหนึ่งไงท่าเรือไงขนาดกูไม่ได้เป็นนายกนะขนาดกูไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะกูไปถึงกูยังเข้าถึงปัญหาเลยเข้าใจหรือเปล่าเศรษฐาเข้าใจหรือเปล่าอนุทินก็เก็บเมื่อก่อนคนเยอะขายดีมากของอ่ะแต่เดี๋ยวนี้กำลังซื้อคนมันไม่มีวัยรุ่นมันไม่ไปเที่ยวเกาะเก็บมันไปลำบากมันจะนั่งรถไฟฟ้าไปเที่ยวห้างกันหมดเกาะเก็บไม่มีรถไฟฟ้ารถจนไปไม่ถึงต้องนั่งเรือข้ามฟากเข้าใจหรือเปล่าคนมันไม่ซื้อของมีแต่เดินแล้วคนน้อยแม่ค้าก็ขายของขายไม่ดีไงเพราะอะไรเพราะว่าที่มันจะเดินทางไปเกาะเก็ดอ่ะมันมีแค่วัดสนามเหนือถ้าไปท่าน้ำปากเก็ดมันต้องเช่าเรือเหมือนที่แม่เช่าเหมาลำไปกับ400เรือหางยาวอ่ะฝากผู้ว่านนทบุรีเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอนุทินที่ดูแล70กว่าจังหวัดอ่ะอนุทินมันเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไงพอเพียงถึงจะรอดพูดอย่างนี้เลยพอเพียงถึงจะรอดบ่จริงผมอยู่ยุคจริงยุคนี้เศรษฐกิจแย่คนรวยก็เริ่มจะเป็นคนฐานะปานกลางส่วนคนจนก็จะจนลงผมเองก็ประหยัดซื้อแต่ของจำเป็นจริงๆโลกเปลี่ยนไปแล้วพอเพียงถึงจะเล่าบอกว่าช่วงนี้คนไทยเริ่มประหยัดกันครับแม่ใช้แต่สิ่งจำเป็นค่าเทอมค่าเรียนพิเศษของกินของใช้ก็ดูแม่แต่แม่ยังประหยัดเลยแม่ก็ไม่สั่งกับข้าวพี่แขกมากินแม่ก็กินแต่เนี่ยอาหารที่เหลือฉันน่ะบอกตะก้องบอกมึงเงินเดือนก็น้อยเป็นข้าราชการเดือนแค่15,000แล้วก็มาอัดเศรษฐามาบังคับข้าราชการทั้งหมดให้เทิดพระเกียรติ72,000ตอนนี้ให้ใส่เสื้อเหลืองทุกวันจันทร์และต้องมีตาสัญลักษณ์และที่หน่วยงานแม่งก็เอามาขายข้าราชการตัวละ550ฉันน่ะบอกตะก้องบอกมึงไม่ต้องมาซื้อมึงมาซื้อโบเบ้เลยตัวละ80ประตูน้ำเนี่ยตัวละ150มึงจะไปซื้อทำไมต้อง550พระเศรษฐามันบอกว่าให้ใส่เสื้อเหลืองทุกวันจันทร์ข้าราชการทั้งประเทศตำรวจทหารข้าราชการทั้งประเทศอ่ะ10ล้านคนต้องใส่เสื้อเหลืองทุกวันจันทร์ราเศรษฐาถ้าเป็นไปได้อ่ะมึงรวยจะตายหามีเงินเป็นแสนล้านเลยมึงขายบ้านกำไรเป็นแสนล้านเลยมึงเข้ามานี่มึงก็ออกนโยบายเอื้อต่อธุรกิจของมึงกับธุรกิจลูกสาวทักษิณมึงช่วยซื้อเสื้อแจกข้าราชการ10ล้านคนได้ไหม10ล้านตัวคนละตัวไม่ได้เอาเยอะแล้วมึงทำ10ล้านตัวอย่างมากตัวหนึ่งก็60บาทเพราะมันเยอะไงแจกซะหน่อยเศรษฐาวาสนาก็ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วโดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องหาเสียงไม่ต้องลงสมัครส.ส.บุญหล่นทับช่วยซื้อแจก
ข้าราชการหน่อยได้ไหมเศรษฐาสั่งเขาผลิตเลย10ล้านตัวแล้วมาแจกข้าราชการเพราะมึงจะให้เขาใส่ทั้งปีนึงอะใส่ทั้งปีใช่ไหมเศรษฐาแค่คนละตัวหน่วยงานทหาร 500,000 กว่าคน 500,000 กว่าตัวหน่วยงานตำรวจ 400,000 กว่าคน 400,000 กว่าตัวก็เป็น1ล้านตัวแล้วข้าราชการทั้งหมดได้ไหมเศรษฐาทวีสินหรือไม่ก็อุ้งอิงมึงรวยจะไปหาพ่อมึงไม่ต้องติดคุกอ่ะได้กลับมาอยู่ประเทศไทยอ่ะคิดจะตอบแทนคนไทยไม่อุ้งอิงพ่อมึงยกหุ้นให้มึงต้อง 70,000 ล้านน่ะช่วยทำเสื้อเหลืองแจกหน่อยได้ไหมสัก10ล้านตัวเศรษฐาอย่าเอาแต่สั่งให้นึกถึงว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยอ่ะไม่มีเงินมันไม่พอแดกนี่กูยังต้องให้ตังตะก้องเลยไปซื้อเสื้อเหลืองไปใส่เขาขาย550หน่วยงานแม่บอกมึงไม่ต้องซื้อกับมันน่ะมึงมาซื้อเบเบ้เลย80บาทฉันก็แคปชื่อร้านเลยเป็นแคป TikTok อะไรไปให้มันดูเลย80บาทเองคุณผู้ชมคิดดูเลยเป็นค่าราชการเงินเดือน15,000ขับรถไปกลับวันละ100กิโลน้ำมันวันละ200เบนซินขึ้นราคาเพราะมอเตอร์ไซค์ต้องใช้เบนซินเดือนหนึ่งก็ 6,000 ละเหลือ 9,000 เดี๋ยวก็ให้ซื้อเหรียญติดหน้าอกเดี๋ยวก็ให้ใส่เสื้อตามที่พวกมึงต้องการน่ะนะมึงก็ซื้อแจกเศรษฐาซื้อแจกเลยซื้อแจกข้าราชการเขาลำบากเงินเดือนมันน้อยมันไม่พอกินกูเนี่ยกูต้องให้มันไปเนี่ยให้มันพันหนึ่งไปซื้อเสื้อสีเหลืองให้มันพันบาทไปซื้อเสื้อสีเหลืองใส่เพราะเป็นคำสั่งทุกวันจันทร์ใครไม่ใส่ก็ติดคุกเพราะเขาเป็นข้าราชการเศรษฐาสั่งมาไม่ใส่ก็ติดคุกถ้าน้ำนนท์ฉันก็ไปเที่ยววันอาทิตย์เนี่ยแต่กล้องพาฉันไปเที่ยวบางบัวทองบางพูนไซน้อยเราไปหมดเลยจังหวัดนนท์ทั้งหมดถ้าน้ำนนท์ไปตอนเย็นว่าจะไปซื้อทะเลทอดกินที่มันดังที่คนไปรีวิวฉันจะไปรีวิวมันไม่ได้ขายไว้วันอาทิตย์แต่ก็มีคนขายเยอะแยะแต่ไม่ใช่เจ้าที่มันเคยขายไงไม่มีไปขับรถดูแล้วไม่มีท่าน้ำนนท์แล้วก็เงียบป่าช้าเลยไม่มีแม่ค้ารถเข็นนะขายเต็มไปหมดแต่ไม่มีคนนั่งกินขนาดไปตอนนั้นจะทุ่มแล้วนะ18:00เย็นน่ะไม่มีคนนั่งกินเลยเงียบผีหลอกเลยตลาดแถวนั้นอะไรที่มีเบเกอรี่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเกาเหลาที่ฉันไปกินน่ะท่าน้ำนนท์มันจะดีตอนเช้าตอนบ่ายพอเย็นแล้วแม่งเป็นตลาดวายตลาดวายตลาดล้างไม่มีคนเลยปิดร้านกันหมดเจ๊งกันหมดนี่คนนี้ก็บอกใช่ๆค่ะแม่ทะเลทอดเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีคนต่อคิวแล้วมันขายไม่ดีก็แม่ไปดูมาไงแม่ถึงเข้าถึงปัญหาไงถึงได้บอกว่าเศรษฐามึงอยากจะออกนโยบายเรื่องที่บ้านมึงมึงบอกเนี่ยรัสเซียจะมาแสนคนเนี่ยจะเอาเครื่องบินไปรับมาซื้อบ้านมึงคอนโดมึงไงไอ้เศรษฐาแต่ลูกสาวไอ้ทักษิณไงเพราะมันทำบ้านขาย SCS เสร็จไงเศรษฐากำไรปีละแสนล้านลูกสาวทักษิณกำไรปีละ 30,000 กว่าล้านลูกสาวคนโตแต่มึงคิดถึงคนไทย70ล้านคนไหมมึงไปดูสิว่าชาวบ้านเขาเป็นยังไงเนี่ยกูลงไปถึงพื้นที่กูก็เลยรู้เลยตลาดวัฒนธรรมท่าเรือท่าน้ำปากเกร็ดแม่ค้าขายเสาร์อาทิตย์เงียบไม่มีคนซื้อเลยถนนนี่เงียบร้านค้าที่เป็นตึกแถวแถวนั้น
ไม่มีคนซื้อเลยนั่งตบยุงกันเป็นแถวรอวันเจ๊งสุดท้ายไปดูและสิ่งที่ฉันแนะนำเธอผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีคือให้เรือมาถึงท่าน้ำปากเกร็ดด้วยปากเกร็ดมันจะได้เศรษฐกิจดีแล้วไปถึงเกาะเกร็ดด้วยแล้วเธอก็ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐาไม่ว่าจะเป็นอนุทินผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีให้เรือมาแวะท่าน้ำปากเกร็ดคือฉันไปเนี่ยไปเกาะเกร็ดฉันไม่ได้ไป6ปีไงพอไปถึงชาวบ้านในเกาะเนี่ยดีใจใหญ่เลยบอกแม่ช่วยมาโปรโมทแต่ว่าขอให้ช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้หน่อยเลขาสปก.เด้งฟ้าผ่า6สปก.โคราชเส้นปมหมุดนิรนามสปก.นิรนามลูกปากเขาใหญ่เออคือตอนเนี้ยชัยธวัฒน์อ่ะโดนเด้งปปช.เล่นงานเลยเพราะอะไรไปทะเลาะกับเจ้ากระทรวงทะเลาะกับเจ้ากระทรวงเขาก็เลยสั่งปปช.เล่นงานเลยเออพวกนี้ไงป้องกันป่าไงมันจะเปลี่ยนสรรพากรเป็นโฉนดไงไร่ละ30ล้านคนหนึ่ง15ไร่คนละ450ล้านโกงไปตั้ง3แสนไร่แล้วมาตีหัวชายเล่ร่อนใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดเนี่ยพวกนี้มันเป็นขี้เมาแดกเหล้าไงแดกเหล้าเมาครอบครัวคงไม่ให้อยู่แหละเพราะเมาแล้วเหมือนหมาอารวาสแล้วก็ไปอยู่นี่ปัญหานี้จะไม่จบเลยนะเรื่องคนไร้บ้านถูกตีถูกฆ่าฮะนี่ใครครูปีชาร้องขอความเป็นธรรมหลักฐานสำคัญคดีหวย30ล้านหายเอาใครขโมยไปอ่ะบางทีขโมยจากสำนวนนะขโมยจากสำนวนหายอ่ะเพราะว่าสำนวนเนี่ยในศาลเนี่ยบางทีทนายเข้าไปขอดูได้ไม่รู้ตอนไปดูแล้วไปขโมยไปหรือเปล่าไม่รู้นะมันขอดูได้ไงแต่เขาก็มีกล้องวงจรปิดแล้วก็อยู่ในห้องเล็กๆนะเข้าไปต้องมีเจ้าหน้าที่ศาลอนุญาตมีกล้องคงไม่กล้าบ้าง